สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Reaction Emergency Couple Episode 16และแน่นอนถ้าเป็นซีรีส์เรื่องปกติเรื่องอื่นเนี่ยมันน่าจะจบไปนานละแต่ว่าอันนี้มันสเปเชียลพิเศษเพราะว่ามันเข้มข้นและมีความฟุดเยอะตั้งใจทำแล้ว 3-4 ตอนสุดท้ายเนี่ย16 17 18เนี่ยตอนละชั่วโมงกว่าโอ้โหเขาไปเอาวัดเวลามาจากไหนอะเพราะว่าคือความสัมพันธ์ของตัวละครอะคือปมมันยังไม่คลายเต็มที่แล้วมันมีเรื่องพีคๆเยอะมากไม่สามารถที่จะจบได้ใน16ตอนกุ๊กปันไม่ทราบเมปันก็ไม่ทราบมันแบบโอ้โหมันคอมพลีเคทหลายครั้งมากแล้วก็3ชั่วโมงเนี่ยจะจบยังไงทั้งการแพทย์ที่ยังเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มูดของตัวละครเนี่ยยังสวิงอยู่เลยจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับน้ำพริกดาราวีฝากเอ็นดูหน่อยนะน้ำพริกดาราเนาะจะได้ดูไปแบบขบเคี้ยวกรุบกรอบลงตัวกันทุกๆ EP Shopee TikTok Shop อะไรเนี่ยไปหาสั่งซื้อได้หมดเพราะว่ามันทานง่ายถ้าเกิดว่าเริ่มต้นใหม่แนะนำเฮลิพองต้มยำเป็นการแบบเปิดรสเปิดรสชาติสำหรับ beginner ถัดมาเนี่ยก็เป็นแค่หมูต้มยำได้เลยเข้มข้นขึ้นกินง่ายเป็นแฟนเฟรนด์ของน้ำพริกดารายอดขายทั้งหมดเนี่ยกว่า 3,000 กระปุกบวกบวกอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าส่งจากที่บ้านที่ร้อยเอ็ดเลยเป็น SME จริงๆแบบว่าที่บ้านเป็นแบบแพ็คส่งช่วยอะไรใดๆอะไรเงี้ยให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้สูงอายุเขามีกิจกรรมทำอะไรเงี้ยจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าที่บ้านก็ประกอบด้วยแบบว่าประชาชนวัยเกษียณอะไรเงี้ยก็พอได้แบบมีอะไรทำก็ฝากดูแลน้ำพริกดาราด้วยอร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังมาเริ่มดูเอพิโซด16กันเลยดีกว่าเรื่องกำลังเข้มข้นจริงๆคนตายทุก EP ป้ามีเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นครับเป็นหมอดูแลคนอื่นเขาได้ไม่ดูแลตัวเองทำไมอ่ะไอ้กุ๊กแม่งไอ้กุ๊กทำอะไรอีกอ่ะมันอยากรักษาคนเดียวมั้งก็ถ้าพี่รู้ว่าวิธีไหนทำให้ศาสตราจารย์เขาดีขึ้นอ่ะพี่ก็บอกเขาไปสิใช่ฟุกไปช่วยกันได้จดหมายขอลาออกมันบอกว่าไปต่อไม่ไหวเราไม่ได้อยากเป็นหมอเรารับผิดชอบชีวิตคนไข้ไว้ไม่ได้ช่วยด้วยค่ะคุณต้องก็จะเกิดกับทุกคนอินเทนทุกคนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยกับเธอเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเหมือนพี่กะลาฉันจะเข้าไปดูชิ้นละต่อ140ปล่อยเธอปล่อยวันนี้เป็นเน็ตฟลิกซ์ทุก3นาทีนะครับครับเข้าใจเย็นกันมากเลยเนาะทุกคนแบบคงแบบให้ทำใจอ่ะเพราะว่าไม่ aggressive มากท่อช่วยหายใจไม่ใส่ปั๊มก็ปั๊มแบบพอเราแล้วอย่างนั้นเพราะว่าก็ดูแบบคือต้องให้ญาติเขาแบบทำใจมาสักผักอะเพราะว่าอย่างที่บอกไป EF10 หัวใจมันบีบแค่นี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็หลังนู่นนี่นั่นอุบัติเหตุปอดอะไรเอ่ยใดก็ไม่ดีอะสาเหตุการเสียชีวิตเยอะมากก็คิดว่าน่าจะมาจากหัวใจแหละหัวใจขาดเลือดก็ได้หัวใจวายก็ได้มันได้หมดเลยแต่อาจจะแบบอยู่ดีก็ป๊อกไปเลยก็คงจะเป็นหัวใจแบบขาดเลือดน่าจะแบบไม่ไหวแล้วอะไม่ช่วงนี้อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็ดีช่วงไหนก็ได้กันแล้วเขาแบบสุดท้ายแกอะไรบอกผมบ้างครับบันถ้าลูกว่างมาเก็บขยะที่สะพานแดงกับป้าหน่อยสิลูกถ้าผมไปเก็บหมดนะป้าจะกลับบ้านหรือบ้านสามสี่ลูกพี่ชอนใส่ป้าทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยป้าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วฉากนี้แบบดีมากเลยอ่ะเป็นมาสเตอร์พีซของซีนอารมณ์ได้เลยถ้าอยู่ในเรื่องอื่นมาทายไปจับเลยอ่ะจะเข้าไปดูเขาปล่อยมาเราอยู่ข้างนอกก่อนนะคะฉันจะเข้าไปหาปล่อยเธอปล่อยมาทายไม่สนใจพ่อหรอเป็นลูกอะไรอ่ะอุปกรณ์มันใช่โมโหอะไรอ่ะมันใช่เฮ้ยหยุดทำอย่างนี้ใส่สตาร์ทเหรออย่ามาใกล้ผมอย่าหยุดมันใช่มันอันนี้มากเลยเนาะรู้ความเนาะสกิลการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเนี่ยไม่โอ้ยแต่ว่านี่แหละปัญชายทำใจได้แล้วเขาคงแบบทุกคนอยู่ในมูทที่นิ่งมากคงจะรู้สึกว่าเออมันแบบ
มันไม่น่าช่วยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า anyway ถ้าเกิดว่าญาติยังไม่ตัดสินใจเราก็ต้องเต็มที่ไปก่อนนะเขาอาจจะสั่งเสียไปแล้วว่าไม่ให้ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ให้กดหน้าอกอะไรเงี้ยไม่ให้ช่วยกู้ชีพเขาจะพูดไว้ก่อนอยู่แล้วคุณหรือไม่ก็อาจจะมีการแบบตกลงกันไปก่อนแล้วว่าหัวใจเต้นแค่10เนี่ยต้องโดนถามแล้วว่าถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นเนี่ยทำยังไงวางแผนเดทไว้เรียบร้อยแล้วอะต้องมีการถามแล้วแสดงว่าปัญชัยเนี่ยไม่ให้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็อาจจะไม่ปั๊มด้วยแต่ว่าทุกคนทำตามแบบสัญชาตญาณอะเพราะว่าปัญชัยหน้างานก็ตัดสินใจไม่ได้ก็เจอได้บ่อยเป็นโอกาสให้ยืมได้พบปล่อยเขาไปไม่ได้ปวดหรอกมันชายมันต้องตามของความอันนี้ของคนไข้อยู่แล้วแล้วตอนนั้นแหละไม่ยืมดีมากบรรชายเก่งมากวินาทีที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จะพึ่งพาใครไม่มีไหล่ให้ก่ออ่ะเขาหันไปหาคนที่เขาแบบมีความสัมพันธ์ทางอิโมชันเยอะสุดเลยอ่ะก็คือกูนี่แหละตอนแบบเราเสียใจสุดๆแล้วแบบเราไม่รู้จะหันไปหาใครอ่ะคนที่เราแบบมีrelation มีความสัมพันธ์แน่นแฟนที่แบบอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเอื้อมมือไปหาคนนั้นไม่ได้ชงนะภาพมันฟ้องอ่ะเขาจะกอดกันแล้วเก่งมากวันชายทำดีสุดแล้วไปจับพ่อไหมมาจับมอนิเตอร์หน่อยพ่ออยู่นู่นมันชายจับเครื่องไม่ได้ไปจับพ่อเอ้ามันชายมันชายพ่ออยู่นี่อยู่บนเตียงเอ้าพ่ออยู่นี่อยู่บนเตียงไปทำอะไรอยู่นั่นเอ้ามันชายมานี่เอ้าขอตัดซีนไปเกี่ยวได้ไหมมันชายแบบมาหาพ่อได้เลยอ่ะคือมันสามารถแสดงความเสียใจได้เลยตรงนั้นแต่จริงๆแม่ก็น่าจะได้ไปอยู่ด้วยนะแต่จะเป็นแบบภาพที่ไม่น่ามองก็เลยให้แบบญาติที่ไม่ใช่บุคลากรเราข้างนอกก็เป็นไปได้เมื่อไหร่ปันชายจะมารับลาพ่อถ่ายรูปอะไรจดเลขเหรอความรักทั้งชายว่าได้เท่าไหร่หรือว่าถ่ายรูปพ่อดร.กำธรอ๋อก็ดีแคลเดสสักชวนเสียชีวิตเวลา22:27 ต้องเป็นคนดีแคลเดสด้วยโทรศัพท์ Samsung Galaxy Ultra A23แต่ว่าจริงๆนาฬิกาบนหัวเตียงน่าจะมีละผมเสียใจด้วยครับนี่แหละทุกคนก็ทำใจไปหมดแล้วแต่ว่าพอเหตุการณ์จริงมาถึงมันก็ห้ามไม่ได้ฉันจะเข้าไปดูเขาสามีฉันเป็นยังไงบ้างนี่แหละปลอดภัยแล้วทีมออกมาแจ้งข่าวร้ายทุกคนหน้าแบบแต่ต้องให้หมอผู้ชายพูดดีๆเป็นแพทเทิร์นละครไทยต้องให้หมอผู้ชายเป็นคนดีแคลเดทผมเสียใจด้วยครับอาจารย์กำธรอาจารย์คำทอนเสียชีวิตแล้วครับเขานอนหลับเขาแค่นอนหลับเขาจะตายได้ยังไงอะเมื่อกี้เขายังนอนหลับอยู่เลยอะแล้วหมอตะเกียทำไมไม่ช่วยเขาล่ะช่วยเขาสิแรงมากแค่ว่านี้เลยอะไม่มาปลอบประโลมปลอบใจปัญชัยมีความซับซ้อนทางอารมณ์มากนะเขาไม่ได้แบบแสดงออกตรงๆเลยอะทำตามที่สัญญาแล้วนะอ
พี่ชอบมันน่าสงสารมากเลยอ่ะพี่ชอบเป็นคนที่ร้องไห้น่าสงสารมากผัวเธอเอ็นอาแล้วคุณแม่คุณนายผัวเธอไม่ให้ช่วยไม่ป่ะไม่เป็นไรป่ะป่ะนี่แหละไม่ยอมคุยกับแม่ก่อนเหตุการณ์ใหญ่มากนะเนี่ยแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยอาการปกติเลยขอบใจนะที่เป็นห่วงป้าขอบใจนะฮะแรงมากเลยอาฉันแบบทำได้ดีนะเนี่ยกำลังแบบมีสติในการเล่าเรื่องกูก็หมดหน้าที่ละจริงๆปันหญิงด้วยอะไรแม่รู้พ้องคุยกันแม่สวยจังเลยอ่ะกินน้ำพริกดาราปะเนี่ยแม่นตำรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีโอกาสช่วยคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนที่คุณอาพูดเป๊ะเลยค่ะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนแทนที่จะกลัววันพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นเราใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขเถอะก็จริงโรงพยาบาลหรูหรามากอ่ะยิ่งกว่าเอกชนขนาดใหญ่ฉันใฝ่ฝันจะเนี่ยก็เลยจะเป็นภาพจำว่าหมอเนี่ยโอ้โหเรียนจบมาเป็นอินเทิร์นปุ๊บเป็นหมอเนี่ยจะได้ทำงานในห้องแอร์เดินสวยๆในตึกสวยๆชิลๆสบายๆซึ่งไม่มีที่ดีไทยแลนด์ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครพี่ปันค่ะอลิสพี่ปันกูดเหลือเกินสายแล้วค่ะ9โมงแล้วไปลาวอาจารย์ตามแล้วค่ะช้าสายแล้วด้วยค่ะค่ะมูลาวเสร็จแล้วช้าแล้วไปล้างหน้าก่อนแต่จริงๆอ่ะปันยืนต้องตื่นมาถามว่าเฮ้ยกี่โมงแล้วว่าดูแบบพระอาทิตย์มันขึ้นมันเลยแบบ9โมงแล้วหรือเปล่าฉันไปทำงานไม่ทันต้องเลิกแล้วก็อันนี้ชิลไปหน่อยยายอลิซน่าจะเพิ่งลาสิทธิ์ยายปันเพิ่งตื่นไปทำงานโรงพยาบาลสบายมากขนาดล้างหน้าหน้าสดยังสวยตัวแม่มา waterproofมีคนบอกว่าแม่ได้ปุ๊บแบบโอ้ยแม่มาจ้องเลข818เหรอแม่จะไปทำอะไรน่ากลัวนะเราไม่เข้ามาแบบห้องที่มันไม่มีคนอยู่แล้วอ่ะแม่วันหญิงทางรีบหายไวๆแล้วเรามาเปิดคลินิกด้วยกันนะคะอ๋อเรามาช่วยคนอย่างที่คุณอาอยากทำแบบว่ามรดกเหรอวันหญิงอยากเห็นคุณอากลับมารักษาคนอีกครั้งนะคะอุ้ยลงมันคนหน้าอยู่มากเลยเนาะดูสิมีความอาร์ตห้องแดงไม่มีคนไข้เลยเอนจอยมากฉันอยากทำงานที่โรงพยาบาลนี้มากน้องอินเทอร์คนไหนแบบ
ำลังตัดสินใจที่นี่เหมาะมากมีห้องฉุกเฉิน1ห้องฉุกเฉิน2ด้วยไหวหรือเปล่าครับอยากว่าคงดีขึ้นนะกลับไปทำงานผมเข้าใจเรื่องการสูญเสียดีครับแต่คุณต้องทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกลับบ้านไปพักดีกว่าครับขอบคุณนะคะน่าอยู่มากเลยนะโรงพยาบาลเนี้ยคือแบบเขาปล่อยฟรีแล้วเขาให้แบบให้เทคไทม์อ่ะเสียใจมากเพิ่งแบบเสียแบบคนรู้จักไปไม่ใช่ที่ไม่ใช่ญาติสายตรงเราให้ลาได้เฮ้ยมันชิลมากสตาร์แบบให้ลาเลยกำลังเสียใจน่าจะทำงานไม่ไหวไปพักก่อนโอ้ที่ไหนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นญาติสายตรงนะเสียชีวิตถึงจะได้ลาไปทำงานจัดศพเท่านั้นลายากลายเย็นเหลือเกินเธอหนึ่งโรงพยาบาลคณะแพทย์โรงพยาบาลแสดงว่านี่ไงเขาเป็นโรงเรียนแพทย์จริงด้วยที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันอ่ะ5ปี10ปีกว่าความดันจะทำให้หัวใจมันเต้นแค่เนี้ยสู้หน่อยเว้ยเมื่อเป็นพักก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องคนไหนเจอเหตุการณ์แบบฟุกแบบว่ารู้สึกแบบหมดเบิร์นเอาไปไม่ไหวแล้วแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานมันไม่น่าอยู่อ่ะเวิร์กโหลดมันเยอะเพื่อนร่วมงานอะไรก็ไม่ดีก็ให้ลาออกให้ลาออกไปหาทำอะไรอย่างอื่นเอกชนคลินิกธรรมดาที่ไม่ต้องอยู่เวรไม่ต้องพบปะอะไรผู้คนเยอะอะไรเงี้ยมันมีสเปซที่เหมาะกับความสามารถของเราอยู่แบบเยอะมากก็ลองแบบไปหาที่ที่มันใช่อยู่ก็ลองไปหาที่ที่มันใช่ดูไม่ใช่ก็อย่าฝืนงั้นเดี๋ยวอาจจะวนลูปเหมือนเดิมลาลินก็อันนี้เอาทั่วไปเลยถ้าเกิดว่าแบบเศร้ามากไม่ไหวมากขอพักไปรีแลกซ์ก่อนสักหน่อยไปรีลีสพลังไปอยู่กับตัวเองอะแล้วก็พอดีขึ้นก็กลับมาใหม่ต้องพักนะต้องพักงั้นอยู่ไม่ได้อินเทอร์หนึ่งเครียดแล้วแค่แบบดีเฟรสอย่าหายไปไหนนะเราเป็นห่วงหือเฮ้ยฟูยังหล่อมเลยแล้ววันนี้จะไปงานศพป้าพี่ปันไหมป้าเรียกป้าพี่ปันเป็นไรอ่ะเอ้างานศพคือป้าพี่ปันเพิ่งเสียรู้แล้วแล้วพี่ปันเป็นไงบ้างยังไม่ได้เจอเลยว่ะแต่ก็คงไม่ค่อยดีอ่ะนี่พวกเราคุยว่าจะไปงานคืนเนี่ยปันหญิงกับฟุกใครจะไปถึงงานก่อนกันฟุกมันถึงเวลาที่เธอจะต้องทำคะแนนละตอนที่เขากำลังแบบดิฟดาวกำลังเศร้าสุดๆเนี่ยจังหวะนี้แหละฟุกเท่านั้นไม่เรียกป้าด้วยป้าล่ะกลับบ้านไปแล้วทำงานไม่ไหวนะอาจารย์เลยให้กลับไปก่อนสบายมากไม่มีใครอยู่แล้วโอ้มึงสบายจริงพอเราเจอแบบนี้แล้ว
สิ่งที่เราเจอมันก็นายไม่ได้แปลกเลยใครๆก็คิดนะว่าเรื่องที่เขาเจอเนี่ยใหญ่ที่สุดอยู่แล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปนายก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคอยอยู่ช่วยกันก่อนนะเพราะว่าถ้านายไม่อยู่อีกคนอ่ะคงไม่ไหวหรองานหนักอะไรก็คิดถึงแต่ตัวเองอ่ะเอาความรับผิดชอบมาล้างขันเพื่อนไว้แต่นี่จะใช้อย่างอื่นพูดมีตั้งเยอะตั้งแยะ 1,000 เหตุผลครับรักแรกโคแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ความสัมพันธ์แบบหนึ่งกุ๊กมาก่อนทำคะแนนปันชายก็เห็นอุ้ยดูสิพอกุ๊กอยู่ในชุดดำแบบลุคนี้แบบดีมากอะเหมือนได้พักผ่อนเพียงพอนี่แหละชูการ์แดดดี้ของปันชายไปผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอ้าประเจอไม่ได้นะในวัดเห็นไหมล่ะความสัมพันธ์ดับสองมาวันงานแต่งไม่เห็นครอบครัวมาอันนี้เลยอ่ะไม่เห็นมาแสดงตัวตนแสดงอะไรเลยอ่ะน้องคุณอาน่าจะแบบมาอยู่ช่วงแบบช่วงงานแต่งงานด้วยตอนแรกไม่ค่อยเห็นซีนแบบเขามีสัมพันธ์อะไรกันเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานปันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเข้างานก็ได้หรอก็มีความเป็นห่วงความอบอุ่นในน้ำเสียงอะครับผมชูการ์ดีมากฉันเสียใจด้วยนะคะตอนพ่อเจ้าปันจากไปฉันก็แย่อยู่นานเหมือนกันแต่มันก็จะผ่านไปขอให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีน้องในฐานะเพื่อนมนุษย์แล้วถ้าเกิดว่าฉันกับปันเคยทำอะไรไม่ดีหรือว่าฉันทำให้คุณไม่พอใจฉันขอโทษด้วยค่ะขอบคุณนะคะอยู่ดีก็ไว้ผู้หญิงด้วยกันเดี๋ยวพาไปดูนะคะมันจังหวะแบบเนาะเลิกแล้วต่อกันฉันคิดแล้วแล้วก็นี่แหละกูกำลังคุมเกมอยู่ปันหญิงกลับได้เลยในงานก็จะเหลือคนที่สำคัญที่สุดก็คือกูกับปันชายปันหญิงเธอก็เป็นเจ้าภาพด้วยเหรอเนี่ยต้องขอโทษแทนปันด้วยนะไม่ค่ะอาเลี้ยงปันมาตั้งแต่เล็กจนโตอารู้
รู้ว่าความรักที่เขามีให้หนูเนี่ยเป็นความจริงนะบ้าไม่ต้องมาแก้ตัวให้ลูกเลยมันจะจริงได้ยังไงล่ะหนูรู้ค่ะดีเย็นยังจะรู้อีกปันหญิงชีวิตที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแทนที่จะกลัววันพรุ่งนี้ที่หนูรู้เราเอาเวลามาใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขเถอะจริงแต่พอมาทำงานก็ต้องตัดให้ได้นะถูกต้องแต่ความเลี้ยงลูกคุณอาอุบาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตเลี้ยงมายังไงถ้าฉันเป็นปันหญิงจะบอกว่าอ๋อเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะหนูนึกมาตลอดว่าปันชายน่ะไม่มีใครเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาก่อนเขารักกันตอนนั้นเธอขอบคุณมากสำหรับวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ต้องแล้วนะทำไมพูดแบบนี้อ่ะเราเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเราไม่ได้ทำเพื่อเธอแต่เราทำเพื่อแต่เธอทำไม่ได้หรอกอะไรของมันคุณอาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะลูกทำไมเราจะทำไม่ได้อ่ะเรื่องไงปันชัยตลอดขนาดวันพ่อตายเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไงเธอเรายังไงแล้วไงมึงโยงอะไรของมึงเนี่ยปันชัยจะเอาให้ได้จะได้เท่านั้นก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอไงปันชัยเขามาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบมีบุญคุณกับชีวิตเขาจะอยู่3วัน7วันก็เขาอยู่ไปเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับเธอโลกไม่ได้หมุน the world evolves around sun not you นะคะปันชัยโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเธอเสมอไปทำไมปันหญิงต้องทำพันธะกับเธอเหรอถึงจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่าทำนะปันหญิงมีสติเราแค่อยากทำเพื่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เหรอไอการที่เธอมาทำดีกับเราคอยช่วยเราทำไมเม็ดมั่นตะกร้ามั่นคือมันแบบมันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเยอะมากถึงคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าทำดีคือเพื่อเราทำไมอ่ะปันชายมันคือกิจกรรมอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าฉันเป็นหญิงฉันแบบโอ๊ยเอาไว้แค่ใจนะคะคุณอาหนูกลับแล้วหนูทนฟังไม่ได้หนูจะอ้วกแตกกลางงานมันทำให้แขกที่มางานที่เขารู้เรื่องระหว่างเราเขาอึดอัดไหมกูก็นึกว่าห่วงอะไรห่วงตัวเองและคนรอบข้างก็ตามนั้นปันหญิงหนีไปเถอะมันไม่อันนี้หรอกสภาพแวดล้อมคนตายก็คือตายไปละเธออยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเพื่อความสบายใจของทุกคนรวมถึงฉันด้วยมีออกมาเข้าใจนะขนาดวันแบบพ่อตายยังไล่ยาปันหญิงหนีเลยอ่ะเธอพี่ขอบอกครั้งสุดท้ายนะถ้าเธอยังจะจับมันทำผัวเดี๋ยวพี่ไม่หมดคำจะพูดอ่ะหมดเห็นไหมล่ะเขาไม่งอหรอกปันชายคิดว่าเขาจะงอเหมือนเดิมหรอมันโตๆแล้วมุกโบราณของเธอมันจับใจผู้หญิงไม่ได้แล้วปันชายเอ็นพีฮอสพิทอลยังไม่ย้ายไปไหนอ้าวสีอีกเหรอพี่พูดวันนี้ครับฮะเดี๋ยวกินอะไรมายังอุ้ยเขาวนเอ็กซเรย์ด้วยหรอผมเป็นปะกินนี่ก็ดีขึ้นแล้วหรอดีขึ้นมากแล้วครับนี่อาจารย์กิจพัฒน์เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยรอพี่ปันกลับมาก่อนเพราะว่าตอนนี้คนขาดอยู่ครับเห็นไหมพี่บอกแล้วไม่ใช่ว่าแกทำไม่ได้แค่แกไม่มั่นใจเรียนหมอไม่ได้จบหมายง่ายนะเว้ยพี่ผมขอถามได้หน่อยดิเรื่องอะไรคือว่าถ้าย้ายแผนกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจออลิสแล้วสิครับโอ้โหเอ็กซเรย์ก็ดีแล้วไม่ค่อยได้รับความเสี่ยงอะไรมากไปดีไหมบนเอ็กซเรย์ด้วยอ่ะหน้าเรียนนั้นเนี่ยหน้าไปฝึกงานมากเลยอ่ะเอ็กซเรย์ตอนนี้เธอก็เหมือนแบบไปพักผ่อนได้วนกี่เดือนนะแต่ก็เป็นอินเทอร์เน็ตประเทศน่าจะได้วนทุกอย่างไปหมด
ราจะพยายามค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็ไปพักก่อนได้เลยครับผมกับหมอแม่ยังดูแลไว้อยู่น้องมันจะเป็นหนูไม่อยากอยู่คนเดียวค่ะก็จริงถูกต้องถูกต้องเหตุการณ์แบบสูญเสียคนสำคัญไปเนี่ยหลังจากนั้นห้ามอยู่คนเดียวห้ามอยู่คนเดียวสงสารเจ้าปันมันเนาะแต่ว่ามันเร็วไปหน่อยเกิดอุบัติเหตุรถชนเชิญแพทย์อินเทิร์นมาที่แผนก ER ด่วนค่ะมีแรงเกินอ่ะเชิญอินเทิร์นมาเลยสวด3วัน7วันว่าถ้าเราทำได้ดีกว่านี้มันไม่ดีอาจารย์กำพรก็น่าจะพี่กุ๊กพูดเหมือนไม่ได้เป็นหมอพี่กุ๊กทำได้ดีที่สุดแล้วจริงมันเอ็นสเตทต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่ได้ไม่ว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเพราะว่าไม่ได้คอนซัลท์คาร์ดิโอมาดูปรับอยู่ปรับยาเนาะตัวเองเป็นยาแล้วหลงๆลืมๆบ้างอ่ะแม่ก็ไม่ได้ปอกขนาดนั้นหรอกต้องมอนิเตอร์ EKG 24ชั่วโมงไม่ได้อยู่ในห้องแยกเวทีเครียดนะเฮ้ยไอ้ฟุกหวนคำได้ไหมตอนนี้นะหมูปิ้งมิงปูเฮ้ยข้าวเหนียวเขียวแนวถุงกูไม่ทันเวลาใช่เวลาไหมใช่ก็อย่าเครียดอย่าเยอะเกินกูบอกมึงแล้วเรื่องมารยาทมึงไม่เคยมีไม่มันรีแลกซ์ไทม์จะมากรีฟอะไรกันนักหนาวันพักอย่าช็อตฟิลเพื่อนอย่างเกียวซ่ากาเซียวเฮ้เออขอโทษครับคีมูดอะไรกันนักหนามันไม่ใช่อันนี้แล้ว move on move on คือมึงอย่าดึงโทนเจ้าปันค่ะนะเจ้าปันได้ไปที่โรงพยาบาลไหมปันเธออยู่ที่ไหนถ้าสะดวกอุ้ยพิมพ์ทางการมากเลยอ่ะโอ้ยังจะไปจัดงานอีกปันหนอมูฟออนเถอะเลิกแล้วต่อกันแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะปันชายขับรถเป็นฟิวอินดี้ชิลๆขับรถเร็วมากไปสมุทรปราการดนตรีเป็นแบบแสดงความเออกระเริกอ่ะมันใช้ทำอะไรสำคัญหรือเปล่าดนตรีรุนมากประตูไม่ล็อกไฟก็ไม่ได้ปิดโกสกลางวันคืนไปหน่อยหน้าต่างก็ไม่ได้ปิดต่างจังหวัดน่าจะยุ่งเยอะนะป้าแกเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากเลยนะเมื่อ2ปีก่อนมีเรื่อง Based on the Table ชอบเลยทำให้ป้าแกตัดสินใจที่จะเลิกเป็นหมอเวอร์เกินหมออย่างพวกเราเนี่ยมันต้องอยู่กับการตัดสินใจตลอดเวลาบางอย่างบางเรื่องเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่บางทีมันแบบผลลัพธ์มันก็ออกมาไม่ได้ดั่งใจเสมอไปก็อาจจะเครียดได้เหมือนช่วงโควิดมีสตาร์ที่แบบเก่งมากคนหนึ่งที่แบบฉันชอบมากเป็นไอโฟนที่แบบเก่งรวดเร็วแล้วก็เป็นไอดอลเลยอะอายุแบบไม่เยอะมากเขารู้แบบคนไข้ ICU โควิดแล้วแบบเขาเป็นคนที่แบบสู้สู้สู้ตายเพื่อคนไข้อะทำอะไรแบบไปสุดตลอดแบบฟูไม่ยอมให้ใครแบบไปไหนง่ายๆอะ
แล้วก็ใน ICU โควิดตอนเมื่อก่อนอะเราแบบเราทำได้ดีที่สุดก็คือใช้ยาให้มันแบบไม่รุนแรงไปกว่านี้แล้วรอแบบร่างกายตอบสนองให้มันแบบหายเองอะแต่ถ้าแบบการอักเสบมันไปต่อเรื่อยๆมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนมันเยอะมากโควิดยิ่งถ้าเป็นคนไข้โควิดใส่ท่อช่วยหายใจอ่ะมีโรคประจำตัวโอกาสรอดแบบน้อยมากเมื่อก่อนอ่ะแล้วก็คืนนั้นเหมือนกับมีแบบคนไข้แบบเสียชีวิตพร้อมกันแบบ4คนแล้วก็แบบโหอาจารย์ก็เขาเรียกว่าช็อกไปเลยอ่ะแบบมันเสียใจอ่ะแล้วมันแบบมันขนาดเราแบบเก่งแล้วทำสุดความสามารถแล้วแบบคนไข้ก็ยังไม่รอดเพราะโรคมันแบบมันแย่มากจริงๆโควิดเมื่อก่อนแบบเป็นโรคที่แบบหดหูอ่ะหดหูจริงๆโอ้คนไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยแล้วก็แบบต่างจังหวัดเราไม่ได้มีความพร้อมที่จะแบบดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่อ่ะอย่างพวกอิมมูโนซัพเพรสซีฟอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไฮโซที่แบบกรุงเทพมีต่างจังหวัดก็ยังไม่มีใช้แล้วก็แบบไม่ใช่ทุกคนจะใช้เป็นอ่ะโอ้แล้วกว่าแบบพวกนี้มันจะกระจายมาถึงต่างจังหวัดก็นานอ่ะก็นี่แหละเราปล่อยคนออกมาจากกรุงเทพในวันที่แบบข้างนอกมันไม่พร้อมรับอ่ะไม่พร้อมรับคนไข้ที่มันจะเยอะมากขนาดนี้พอกรุงแตกปุ๊บเหตุการณ์กรุงแตกเกิดขึ้นข้างนอกก็ไม่รอดละโอ้คิดอย่างเดียวว่าแบบจะกระจายคนไข้ออกมามันไม่ได้มาให้คนไข้มันเอาเชื้อโรคมันเอาทุกอย่างมาด้วยแล้วทรัพยากรของเราที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะสาธารณสุขพื้นฐานที่เราไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันก็ล้มพังระเนระนาดก็ขอบคุณหมอไทยที่ยังรอดชีวิตอยู่ลุงเสียดายเสียดายมากเลยนะถ้าปันจะตัดสินใจเลิกเป็นหมอด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อของปันปันทายไม่ได้เหตุผลหนูเชื่อนะว่าปันจะเป็นหมอที่ดีหนูไม่เชื่อก็จะสามารถช่วยคนได้เยอะแยะเลยไม่ปันทายเป็นนักธุรกิจเสียใจได้แต่อย่านานรีบกลับมาเข้มแข็งนะคนไข้รอเราเยอะมาทายเป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมงานต่อกิจการครอบครัวเขาไปทานในวันเกิดปันชัยทำไมวะหรือปันชัยรักปาลงมามีความจริงอะไรอยู่ที่นั่นน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นก็สวยอยู่เนี่ยถ้าใช่มาทำอะไรอ่ะใส่ถุงมือมาเก็บขยะดูทำอะไรเป็นละพันแบบฝั่งเดียวปลาโลมาเท่าไหร่คนเราจะฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่ฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกคืออินสปายบายเอื้อยอ้ายเหรอเอื้อยจำอ้ายได้บ่ปลาบูทองฉันเคยดูแต่นี่ปลาโลมาแดงตีลูกของหมอกำธรใช่หรือเปล่าเนี่ยไปแกก็ตั้งนานเลยนะพ่อเขามาสร้างคอมมูนิตี้ที่นี่นี่แล้วคุณหมอเขาเป็นยังไงบ้างล่ะ เห็นว่าล้มหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลข่าวเร็วมากใครจะไปคิดว่าล้มจะตายเลยอ่ะตาเพิ่งเสียนะพรเล่นดีมากงั้นลงเหรอฉันเสียใจด้วยนะคุณหมอเขาเป็นที่รักของทุกคนที่นี่เลยนะเขามาทำอะไรอ่ะแล้วนี่ถ้าคนที่นี่เขารู้เขาคงต้องเสียใจแน่มากระตุ้นเศรษฐกิจหรอกินข้าวซื้อขนมกินก๋วยเตี๋ยว
ทำ SCP ตอนป้าผมอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นไงป้าเขาก็ชอบไปยืนมองทะเลยิ้มอย่างมีความสุขทุกวันก็คงจะแบบถึงวัยที่แบบกำลังหาความสุขรอบๆอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็เครียดงานก็ทำไม่ได้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ crisis สุดท้ายของชีวิตอ่ะพวกนี่แหละ emptiness syndrome ลูกออกจากบ้านงานก็ไม่ได้ทำปาโลมาเอ้าหรือว่าจะมี CG ปาโลมาเออมันชายเกิดภาพหลอนละนี่แหละช่วงเครียดอะไรก็เกิดขึ้นได้สารสื่อประสาทมันแบบมันรวนบางคนอาจจะเศร้าที่สุดบางคนเห็นเป็นภาพหลอนอันนี้มาทั้งภาพทั้งแบบสัมผัสเลยอ่ะปานเสียงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเวลาของมันนั้นคนเราจะฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่ฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกจริงมุกอ่อนบันชายไม่ใช่พระเจ้าไม่เร็วก็ช้าสักวันวันแบบนี้ก็ต้องมาถึงนะเวียมูแทนโคนดีมากเลยอ่ะฉันว่าพาร์ทแบบเนี้ยทำดีนะพาร์ทแบบอารมณ์อะไรเงี้ยพ่วงกับพระราชถนัดอะไรประมาณนี้เล่าเรื่องแบบเนี้ยกำลังดีจริงแล้วก็แบบมูดแอนด์โทนพี่ชออะไรเงี้ยมันแบบกำลังดีเลยอ่ะเขาน่าจะทำฉากอะไรแบบนี้ได้แบบกำลังแล้วก็แบบกำลังดีอ่ะไม่ยาวเกินไปขอใช้ความเสียใจนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเจ็บวันเขาเพราะว่าน่าจะคนใหญ่คนโตเนาะแบบเพื่อนหมอเยอะนันนีนุนก็ต้องหาเวลาว่างบางคนติดนั่นติดสวัสดีค่ะยังหาปันไม่เจอเหรอคะโทรไปตั้งหลายครั้งแล้วปิดเครื่องตลอดเลยสีริบมาแบบสวยอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะไปบ้านปานะคะถ้าอย่างนั้นหนูไปตามให้ค่ะฝากด้วยนะเดี๋ยวจอดหน้าบ้านหลังนี้นะคะได้ครับแอบฆ่าหรือปันหญิงเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงนะคะได้ครับนั่งแกร็บคาร์มาสู่ปากการน่าจะแบบหลายปันปันไม่เคยเรียกข้ามจังหวัดเลยอ่ะเพราะไฟไม่ปิดก็อย่างนี้แหละเข้าออกง่ายเนาะบ้านหลังนี้เป็นแบบขโมยเฟรนลี่มากอ่ะค่ะม้าไม่เจอปันอะค่ะไปเรียกเขามาเลยจะเรียกมาเดี๋ยวหนูไปดูให้ที่สะพานแดงนะคะไหนๆก็มาแล้วค่ะต้องรายงานมา everything
มูนโทนแบบฟิลเกาหลีเนาะมวยพี่กูผมยังตั้งเหมือนเดิมพี่กูน่ารักอ่ะใส่เอี่ยมด้วยอ่ะอุ้ยโรงพยาบาลเขามีมานานแล้ว NP เนี่ยน้องเขาเวชชอตคือตัวอุ้ยพี่กูเป็นอันนี้หรอเป็นไอ้แคชเชียร์หรอพาร์ทไทม์หรออาจจะเครียดอาจจะเครียดกิจิพัฒน์ใช่ไหมเลยมาทำพาร์ทไทม์สวัสดีครับอาจารย์ครับกิจิพัฒน์ครับเธอทำงานเด็กๆอย่างนี้มานานหรือยังเนี่ยก็สักพักนะครับอาจารย์แต่ก็ไม่ดึกทุกวันเลยแต่เป็นนสพ.ไม่ไหวนะจะเป็นเรสซิเดนต์ตอนเทรนนิ่งแต่ก็แปลกๆพรุ่งนี้ไปพบผมที่ห้องหน่อยนะอาจารย์ดรอปอาจารย์ดรอปได้ครับดรอปทำงานมาหาความ140บาทครับอาจารย์มาความหมายในชีวิตผมรับเงินนี้จากอาจารย์ไม่ได้ครับแต่จริงๆอ่ะคณะแพทย์ทุกที่มีทุนให้เรียนตลอดจริงๆแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นนสพ.นักศึกษาแพทย์เนาะแต่ว่าแบบลูกพี่กูไม่ได้เลยอ่ะต้องแบบอันนี้นสพ.เลยอ่ะไอ้กูกราบเอาไว้เถอะผมไม่เดือดร้อนก็เป็นทุนการศึกษาผมกลัวผมไม่มีคืนอาจารย์นะครับวิ่งสมัยเป็นนสพ.ก็ได้อยู่ผมอยากจะเห็นว่าถ้าคุณมีบรรดาเรียนเต็มที่แล้วเนี่ยคุณจะไปได้แค่ไหนก็คงจะแบบเรียนไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องทุนเรื่องอะไรใดๆแต่ต้องไปแพทย์มข.นะแพทย์มข.มีทุนให้ทุกอย่างรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยถ้าสอบติดเนี่ยมีทุกอย่างให้แน่นอนทั้งที่อยู่ทั้งค่ากินอยู่คณะซัพพอร์ตจะเรียนจบทุนเยอะมากแล้วไม่ต้องมาคืนผมนะเดินไปนี้ได้เลยใช่นะครับเดินไปฝ่ายคืนนะครับคนไทยรักษาเขาให้ดีใจบุญสุนทานมากผมเองผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นหมอไปได้อีกกี่ปีก็จริงให้ที่ดีคือให้ทานแล้วมาถึงเวลานั้นคุณต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ผมนะคุณไม่เรียนเม็ดแน่นอนครับครับอาจารย์โอ้ยกูดูใจดีมากเลยอ่ะพ่อไอ้ปัญชัยอ่ะนะสตาร์ใจดีไม่ดุไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอหมอเม็ดทรงนี้น้อยมากเขาเป็นรุ่นพี่อ่ะกูเขาเปิดศาลาแบบสัก24ชั่วโมงนะเพราะว่าเพื่อมีคนลงเวรมานี่มหาวิทยาลัยแพทย์นพเวศอุ้ยเขาเป็นมหาลัยด้วยหรอที่กูก็คิดนะเลยอ่ะว่าถ้ากูเป็นแพทย์เจ้าของไข้กูคอนซัลคาร์ดิโออันนี้ท่านศาสตราจารย์คงยังไม่ตายเมืองไงเขาก็ตายอย่ามั่นเกินอะไรนะมึงรักษาเขายังไงวะไม่เป็นแบบนี้มึงเป็นคนเดียวที่ได้มีสิทธิ์รักษาศาสตราจารย์นะเว้ยทำไมมึงไม่ได้ทำมันให้ดีที่สุดปัญญาอ่อนทำไมมึงปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้เป็นบ้าเลยไม่รู้เรื่องผมทำดีที่สุดแล้วครับดีสุดแล้วทำไมต้องตายอ่ะคนเราก็ต้องตายอยู่ดีเป็นหมอจริงปะเนี่ยโอ้ยคุณพี่เข้าใจโปรเกรสชั่นของโรงไหมคะยังเขาก็ตายพี่จำบทเรียนแรกที่อาจารย์ก็สอนพวกเราได้ไหมครับก็คืออาจารย์ก็บอกว่าหมอไม่ใช่พระเจ้าแล้วร่างกายของมนุษย์มันมีขีดจำกัดของมันซึ่งตอนนี้พี่ก็เห็นนะว่าพระเจ้าถึงขีดจำกัดของเขาแล้วเมื่อกี้เหรอมันคิดเอาเองนี่เป็นอะไรอ่ะมันเป็นภาษาไม่มีใครอยากให้อาจารย์ตายหรอกพี่แล้วอีกอย่างนะพี่ลองคิดดูนะเขามาเห็นเราสองคนทะเลาะกันแบบนี้พี่ว่าอาจารย์เขาจะพูดว่าอะไรนี่จิตวิทยาบายกุ๊บพวกมึงมาทะเลาะกันยังไงทำไมไม่เอาเวลาไปรักษาคนไข้ม
ันเป็นเวลาพักค่ะพี่ให้หนูได้ทะเลาะบ้างประชันฝีปากสมองจะได้มีรอยหยักให้มีการกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนบางทีหนูก็อยากแค่ทะเลาะกันเฉยๆอยากด่าคนยังไม่อยากตรวจคนไข้สิเก่าอ๋อโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลมหาลัยแล้วเป็นมหาลัยแพทย์สุดยอดโอ้โหบ้านอยู่บางทีหลอกปะเนี่ยบางคืนแล้วทำบางคืนสะพานแดงแบบอาร์ตมากเลยอ่ะถ้าไปอยู่ในหนังก็เป็นหนังโกสอุ้ยลมบุกลมทะเลถ้าฉันเห็นฉันไม่คิดว่าไม่อยู่นี่เองอ่ะฉันวิ่งกลับเลยมานายเขาเป็นห่วงมากนะมึงก็ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเถอะปันหญิงให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเธอพามายไปหาหมอหน่อยได้ไหมนี่ไงน้องไม้ปวดเมืองเงินน่ะเดี๋ยวเราโอนไปให้ก็ได้เป็นหมออะไรอ่ะคืออุบาทจังมายก็เป็นลูกเธอเหมือนกันนะแค่พามายไปหาหมอหน่อยอ่ะได้ไหมอ๋ออยู่ข้างนอกเขาไม่มีประกันสุขภาพไงเขาก็ต้องแบบจ่ายเงินเห็นไหมล่ะเอาก็อยู่กับตาเราแค่คิดว่าถ้ามายได้เจอเธอแล้วอาการมายก็คงจะดีขึ้นเอาเมเป็นหมอไปเนี่ยลูกก็เป็นไข้เป็นหวัดปกติจะเอาน้องไม้ปวดเมืองแบบไปถึงไหนอะ4ปีแล้วมียังมูดไม่สเตเบิลเลยอะแต่ก็ตอนนั้นคิดว่าเขาจะรับผิดชอบเนาะก็เลยแบบท้องจนแบบจนคลอดอะไรอย่างไอ้กุ๊บมายเขาไม่สบายเหรอมีลูกมาพร้อมเป็นหมอมีเงินแล้วแบบจะได้นะเนี่ยน่าสงสารมากๆเมย์คิดว่าเมย์คงต้องกลับอเมริกาแล้วล่ะพี่ขนาดนี้เหรอเย็นน้องไม้ปวดหัวเป็นอะไรอ่ะทิ้งกันอยู่คนเดียวนานเกินไปอยากรู้แล้วเมย์คิดว่าเมย์จะกลับอีกเมื่อไหร่อ่ะคงไม้โตเลยล่ะพี่เมย์ไม่อยากทิ้งไม้ไว้คนเดียวแบบนี้อีกแล้วอ่ะก็คงไม่กลับมาหรอกทั้งนั้นอ่ะคงไปทำงานนู่นเมย์อาจจะไปหนอที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็มีไลเซนส์2ที่ทั้งอเมริกาแล้วก็ไทยกลับมาหาทางเลือกสุดท้ายก็คือกุ๊กนี่แหละกลับมาลองเชิงกุ๊กมันแบบมันเคว้งคว้างเนาะกูก็ฮัลโหลเข้ามาเริ่มงานแล้วเราไปหาอะไรกินกันไหมกูน่าสงสารนะเมย์กลับมาพร้อมบอกว่ามีลูกอ่ะเสร็จกูก็จะกลับไปหาลูกอีกกูแบบทุกทั้งความรักแล้วก็การงานเลยอ่ะไม่ลูกไม่ลูกเมย์จำสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ได้ปะจำได้สิเขาไม่เอาของแม่แล้วพูดโอ้ยกูต้องการของแต่ไม่มียังได้อยู่นะพอแล้วนะดิแต่นะโค้ดอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะขอให้เรายังมีกันอยู่ในชีวิตได้ปะห้ามหายไปได้ขาดอ่ะได้ปะกูดูเป็นเงี้ยวชัดมากเลยเป็นอะไรเนี่ยจะจริงจังทำไมเห็นไหมล่ะเขาเลยหนีไปอเมริกาพี่กูน่าสงสารมากเขาก็ทิ้งพี่กูหายไป4ปีบอกลูกสาวอีก1คนปล่อยได้ยังอ่ะปล่อยครับ
เองแบบเศร้าอ่ะพี่กลัวว่าเมย์จะหายไปไหนหรอมีไปแล้วครั้งหนึ่งก็บอกรู้ว่าเธอจะหนีเราไปเหมือนที่เคยเราไปอ่ะรู้แล้วอ่ะเมย์ก็กลับมาแล้วนี่ไงคะใช่แต่เดี๋ยวเมย์ต้องกลับอีกใช่ปะล่ะพี่ปุ๊บคนเราเปลี่ยนไปทุกวันนั่นแหละฮะเมย์มีไม้แล้วเมย์ก็ต้องกลับไปดูแลไม้พี่กลัวว่าเมย์จะหายไปไหนอีกหรือเปล่าคะก็กลัวเมย์จะหายไปอีกคนเราเปลี่ยนไปทุกวันแหละค่ะพี่กุ๊กคือจะไม่หายไปหรอกแต่ก็ไม่เมย์มีลูกแล้วเมย์ก็ต้องกลับไปหาลูกเอ้าคนเราเปลี่ยนไปทุกวันไม่เป็นไรกลับบ้านกันทุกคนเขาเป็นห่วงนะถามอะไรหน่อยดิอีพีเนี้ยเศร้ามากตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอรู้ใช่ไหมว่าป้าเขาทำอะไรที่นี่ไว้บ้างกูจะไปดูได้ไงรู้ที่นี่สวยนะเธอนี่ป้าทำอะไรอ่ะเก็บขยะเธอรู้ไหมว่าป้าเขาพยายามชวนฉันให้มาที่นี่หลายรอบแล้วนะจะมาทำอะไรฉันไม่เคยว่างที่จะมาเลยดันมาว่างที่จะมาตอนที่จริงตอนนี้ก็เลยนั่งงงเลยว่ามานั่งทำบ้าอะไรตรงนี้เออแล้วก็งงป้ามาทำอะไรปลูกป่าเก็บขยะไม่เคยสนใจเขาเลยว่าให้เธอว่าเขาทำอะไรมาบ้างป้าทำอะไรวะฉันอยากรู้แหละต่อเติมสะพานเรารู้อย่างเดียวว่าดูเขาเลือกหาเขาทำวิจัยอยู่ซึ่งถ้าเราเข้าไปปาโลมาชื่อปันชายตลอดเวลาที่ป้าไทยอยู่ที่เนี่ยสายพันธุ์ปันชายพบครั้งแรกในประเทศไทยเขามีความสุขมากจริงๆนะคงเจอเป้าหมายในชีวิตอะไรใหม่ๆเขาค่อยที่สุดผิดเลยอ่ะต้องควรจะให้เวลาเขามากกว่านี้ป่ะวะไม่งั้นมันคงไม่เกิดแบบนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับมันเป็นความผิดของเราเองไว้เธอมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยอ่ะนายไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยนายทำดีที่สุดแล้วนะจริงบัญชาจะได้อยู่กับพ่อตอนไหนอ่ะไม่มีภาพเลยคิดว่าทรงประมาณเนี้ยพ่อเป็นหมอทำงานตั้งแต่ลูกเกิดไม่มีเวลาให้แน่นอนอาจจะอยู่กับแม่ให้แม่เลี้ยงดีไม่ดีเป็นแม่เลี้ยงอีกทีนึงอีกเป็นแบบพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงมาเลี้ยงดูอีกทีก็ไม่น่าจะได้เจอพ่อเจอแม่อะไรเท่าไหร่เสร็จปุ๊บทรงนี้ก็อาจจะต้องอยู่เอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็อาจจะได้อยู่บ้านเสร็จปุ๊บเข้าปีหนึ่งเข้ามหาลัยออกจากบ้านแน่นอนปันชายน่าจะเรียนมสวองคลักษ์ทางโน้นไกลบ้านเดินทางไม่ไหวต้องซื้อคอนโดแถวนั้นอยู่แล้วก็หายไป6ปีไม่น่าจะได้เจอพ่อง่ายๆแล้วก็เสร็จปุ๊บแต่งงานตอนเมกเทอร์อีกก็ย้ายไปอยู่คอนโดกับยายปันหญิงพ่อก็ไม่เห็นไปหาไปอะไรด้วยเท่าไหร่เออก็ไม่มีโอกาสที่ปันชายจะแบบได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพ่อยายพ่อชีก็ทำงานเป็นหมออ่ะจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลให้ความอุ่นปันชายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปตามเนื้อผ้าน่าสงสารมากเลยเป็นแบบผู้ชายที่ร้องไห้แบบที่สุดแบบน้ำตาเป็นน้ำตาสะอื้นเป็นสะอื้น
ตัวเธอร้อนมากเลยอ่ะพึ่งไปตากเมื่อกี้อ่ะไปโรงพยาบาลไหมไม่เป็นไรจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนอนพักเดียวเดี๋ยวก็หายเออกินยาลดไข้นอนนอนปั้นหญิงใช่งั้นเหรอพูดเหมือนไม่เป็นหมอเลยตัวร้อนไม่ได้เป็นอันตรายทุกเวลาปันชามันยังแข็งแรงอยู่เยอะสุดก็หวัดไปกินพารานอนตามมาให้นะแล้วที่นี่ก็เป็นคลินิกมียาแน่นอนมันมีฉลากเป็นอย่างเงี้ยไปให้กินมั่วพาราก็น่าจะมีไปสามัญมากยาอย่างเดียวที่จะเลือกเข้าคลินิกได้ก็คือยาพารานะถ้าสมมติให้เลือกไปร้านขายยาทุกมากไม่มีเปิดหรอกสมุดประการอ่ะรถก็ไม่มีป้าหญิงจะไปเดินหาอะไรช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยยังยืมยาข้างบ้านขอโทษนะคะไม่ทราบว่าแถวนี้มีร้านขายยาบ้างไหมคะตกใจร้านขายยานะมันอยู่ไกลมากเลยนะหนูแล้วหนูอยากได้ยาอะไรล่ะแล้วใครเป็นอะไรหรอเอ็กซ่าเขาเป็นก็เป็นนักแสดงนะหนูใช่ลูกศิษย์อาจารย์จำทอนหรือเปล่าโอ้ยรู้ได้เลยอ่ะค่ะจำได้น้องคนนี้ที่ช่วยอาจารย์จำทอนเมื่อวันก่อนไงแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างล่ะเอออาจารย์เสียแล้วค่ะแสดงเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะไม่ทราบว่าพอมียาบ้างไหมคะพอดีว่าตอนนี้ลูกชายของอาจารย์ท่านไม่สบายอะค่ะโบ๊ทแกรีบไปหยิบกล่องยาในบ้านมาเร็วแสดงว่าฉันมาเลยเป็นไปไม่ได้ที่บ้านหมอจะไม่มีพาราแล้วเป็นหมอที่ตรวจคลินิกด้วยมีถึงแม้กระทั่งสายระบายนะสายระบายซีดีอะพาราจะไม่มีได้ไงเธอนี่ครับมาหมดเลยเชิญนะค่ะไม่ต้องรู้หรอกครับแห่มาหมดเลยน้องก็เป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับผมก็เลยมาส่งอ๋อเสียใจด้วยนะคะเรื่องอาจารย์ครับตั้งแต่อาจารย์มาอยู่ที่นี่นะครับคนที่เนี่ยรักแกมากเลยนะครับคลินิกชุมชนทำที่ป้าอยู่ที่นี่ครับเขาทำอะไรไว้บ้างครับอาจารย์นั่นเหรอคะเป็นวิวใกล้บ้านใกล้ใจคลินิกตั้งแต่อาจารย์มาอยู่แถวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะไหนขอดูคอหน่อยสิเยอะขึ้นนิดนึงเออเน้นตรวจสุขภาพปกติใครเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนก็จะมาหาแกแกก็จะบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรบ้างหรือมีอาการแบบไหนที่ต้องไปหาหมอแล้วต้องเช็คอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทานยาแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นแล้วนะก็เป็นเหมือนอนามัยบ้านกันก่อนเป็นเหมือนอนามัยเป็นหมออนามัยก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายก็ยังได้ใช้ความรู้ได้คุยแกชอบไปนั่งที่ศาลาครับนั่งดูปลามองทะเลของแกไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นแบบชีวิตรีไทร์ที่โอเคได้ตรวจคนไข้รักษาเบาๆได้พูดคุยอะไรเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจก็แฮปปี้มินิมอลเอากล่องยาเดิมปันหญิงพักผ่อนเยอะๆนะคะอันแบรนด์เหรออันแบรนด์ไม่ต้องรู้หรอกครับพักผ่อนเถอะครับถ้ามีอะไรเนี่ยเรียกได้เลยนะครับขอบคุณครับบ้างอ่ะอยากนอนต่อให้สักหน่อยเออเธอก็พาคุณมาให้งั้นขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่าจะได้นอนสบายๆเดี๋ยวฉันพาไปนั่งแกร็บกลับไหมเอาที่ขับรถมาเนาะโดยน่ากลัวมานอนบ้านป๋าขับรถกลับตอนเช้าทรมานก็คงเป็นหวัดธรรมดาติดไปโรงพยาบาลเลยนะต้องเปลี่ยนชุดก่อนน่าจะมีชุดสำรองเปล่าเดี๋ยวส่งเรารถไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวเราไปต่อเองกลับบ้านก็ต้องไปเปลี่ยนชุดไง
ออจริงๆแล้วมีชุดสครับอยู่ที่คอนโดเรานะชุดมีได้ไงอ่ะคนละตอนนี้เธอเก็บของอ่ะเก็บไปไม่หมดเหลือสครับอยู่ชุดนึงเราเลยเอาไปทำความสะอาดให้อย่ายิ้มปกติหน้าที่พลเมืองเพื่อนกันมันดีอย่าเด็ดขาดเมื่อวานเรารู้สึกว่าน้ำปลาเขาอยู่ใกล้ๆเราเลยพบจิตแพทย์ด่วนปานชายตาเขารับรู้ละก็จะเป็นกรีฟธรรมดาช่วงแรกไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้พักผ่อนเราอยากมีเวลาอยู่กับป้ายมากกว่านี้มากเลยแม่เถอะมันไม่มีตั้งแต่แรกเราถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไปหาป้าช่วงไหนอ่ะจริงไม่มีเรามันน่าเศร้าแล้วการที่คนเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปก่อนสองปีผ่านมาก็เป็นครั้งไปเมืองนอกกลับมาก็ไปดินเธอเลยอยู่คอนโดคงจะไม่ความสัมพันธ์ไม่ได้สตรองมากเอามอสออลนะฉันก็เป็นเด็กบ้านมาจนถึงม.6แล้วก็เป็นเด็กหอมา6ปีตัวยังร้อนอยู่เลยอ่ะวันนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วกันนะว้ายไม่เอาได้ไหมไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องกินยาให้หายก่อนถ้าไปติดคนไข้จะทำไงตอนนี้ติดปันหญิงแน่นอนจริงเป็นหวัดจริงบัญชายมีความรับผิดชอบกับสังคมหน่อยเผื่อเธอเป็นโควิดล่ะยังไม่ตรวจเลยโควิดก็ยังระบาดอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกวันนี้ก็ยังมีคนตายยาพาราแบบอันแบรนด์ได้เวลากินยาพอดีฉันใส่ชุดสีดำด้วยเอาวันนี้มายาได้ทำแบบนี้หน้าที่พลเมืองมึงเพื่อนกันทำอะไรอ่ะเป็นฉันฉันก็ทำแต่ทำดีกับเราแบบนี้โอ้ยถ้าไม่ได้รักเราแล้วมึงทำกับเราเหมือนเราไม่มีตัวตนไปเลยดีกว่ามึงเพื่อนมนุษย์น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้บรรชายเธอไม่ได้สำคัญที่สุดในโลกพี่พูดแค่นี้แหละอย่าอะไรเกินถ้าฉันเป็นปัญหาฉันก็อึดอัดอยู่นะทำแบบไม่ได้ทำทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่าส่งฉันมีเพื่อนป่วยฉันก็เอาน้ำเอายาให้กินน้องดูแลแบบปกติอ่ะด้วยสามัญสำนึกไม่ได้มีความพิศวาสอะไรมึงขนาดนั้นบรรชายเขามีน้ำใจโอ้ยเนี่ยชอบคิดไปเองมันจะช่วยทำให้เราตัดใจจากเธอได้ดูหน้าปันหญิงแบบเออมึงเป็นอะไรของมึงอ่ะบันทายกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ EP นี้ทั้ง EP เลยอ่ะเอออ่ะก็อย่าทำดีเพราะว่ารักเราอย่าทำเหมือนรักเราตลอดเลยอ่ะเหนื่อยจะโคจรรอบมึงแล้วปันหญิงกลับลงมาเถอะถ้ามันพูดได้ขนาดนี้มันดูแลตัวเองได้พี่ว่าเอายากล่องไว้นี่แหละแล้วก็บึ้นบึ้นบึ้นไปโรงพยาบาลเลยที่เหนื่อยละเหลือเกินเอออ่ะปิดนี่บรรยาแดกก็แดกเองกินยาด้วยนะเออดีละมันยิงไปเถอะเก่งมากให้เรียบร้อยแล้วก็มองตาขวางนะทำไมเขาไม่งอเขาไม่ลงงอหรอกปัญชายไม่ได้สำคัญขนาดนั้นกับโลกใบนี้กินก็แล้วทีนี้ก็ได้กินยาเองไม่มีใครออนซอนเธอเลยปันชัยมันหมดโควต้าแล้วสำหรับเธอแม่โฆษณาแชมพูเหรอคลียร์สกาวซูติคอลวิชชี่อุ้ยบันชายกูละหลอนมีแพนด้าตัวนี้มากไอ้หน้าสวนถาดเหรอบันชายปลูกสวนถาดด้วยเหรอ
ต้นสนปลอมมีแหวนปัญหาคือจับเธอกลายเป็นขโมยเลยนะไฟดูดนะแม่จะสวมวางไว้ที่เดิมเถอะปัญหาเก็บใส่กระเป๋าสลักค้นหาจุดเริ่มต้นเราให้ช่องชะตานำพาไปสู่สมบัติอย่างแรกเราต้องหาจุดเริ่มต้นก่อนอันนั้นปะใช่อ่ะต้นที่ลูกตาดกจนต้องระวังตกใส่วุ้ยน่ากลัวเออลูกตาหล่อนจริงด้วยอ่ะนางทำมายากลหรือเปล่าตั้งใจจะให้หล่นใส่หัวเธอปัญหาจะฆ่าเธอแล้วลูกตาหล่นจริงถ้าใส่หัวมีแปดคุณหาสมบัติที่ธงแดงไหนลองหาดิว่าธงแดงอยู่ตรงไหนมีเลยพอมีแน่วะธงแดงก็คือมึงนั่นแหละธงแดงอยู่นี่เองปัญหาเธอไม่รู้อ่ะอ๋อตอนรักกันอาจจะแบบเห็นสีแดงเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยสีแดงเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยเทาๆได้แต่ตอนนี้ต้องเห็นแล้วนะว่าธงแดงอยู่ที่ไหนมัน6ปีแล้วอ่ะน่าจะคิดได้ละตอนนี้เลยตอนที่กำลังนึกย้อนอ๋อธงแดงคือมึงนี่เองไหนไหนไหนตรงไหนวะนี่ปะนี่ธงแดงเอ้าอย่าแล้วมานี่แล้วเธอธงแดงมันไม่ใช่ตรงนั้นมันต้องตรงนี้เห็นไหมล่ะเขารู้ตัวก็มันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องคือฉันซื้อแหวนจะมาขอแต่งงานแล้วฉันเอาฝังไว้แถวนี้มันธงมันหายไปไงแต่แถวนี้ช่วยหาหน่อยดิทุเลาทุเลมากอุ้ยเอาหมวกไปนี่เหรอแถวนี้มันไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะโอ้ยโอ้ทีเธอลาทุเลมากทองรักปันหญิงก็ยอมลำบากด้วยรักกันแล้วตอนแรกหวังจะเล่นอะไรแบบนี้อีกนะขอโทษตอนแรกกะจะเซอร์ไพรส์มันโรแมนติกหน่อยเว้ยเอาใส่ถุงพลาสติกคุณปันครับไม่น่าแต่งงานกับผมแล้วพวกหมอชอบทำอะไรแปลกแต่ตอนนั้นรักแหละแต่งดีๆแต่ยังทันนิมูลขนาดนั้นวางไว้ตอนนี้ก็ยังนึกย้อนอะไรคือดีเป็นหญิงที่รู้จะเอ้ารักขโมยนะนี่อุ้ยปัญหาฉันแจ้งตำรวจจับเธอได้เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยจืดไม่เคยซ้ำลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งปัญหาชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยเนาะใช่มันไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเมย์กลับไปที่นู่นแล้วอ่ะเอาไปฟังบังชายกูก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะเขาดูแลตัวเองดีมาตลอดเดินทางปลอดภัยแล้วค่ะถ้ามีแบบดูดเราได้กลับมาพบกันจริงๆมันจะเป็นยังไงโอ้ยคุณไม่ต้องสมมติถ้าเห็นเราจะไปทรมานอยู่เลยท่านหญิงจะทำมีหัวใจวายได้เลยนะเกิดมาเป็นโรคแบบนี้มันจะรักกันแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะ I don't wanna seeI don't wanna hear ไม่อยากเห็นเลยก็ EP เนี้ยเป็น mood and tone อารมณ์หมดเลยอ่ะมันแบบมันเป็นซีนดราม่าทั้งหมดเลยจะบอกว่าเขาทำซีนดราม่าดีนะซันทำซีนดราม่าแบบกลมกล่อมแล้วเล่าเรื่องดีอ่ะเขาน่าจะถนัดฉากแบบดราม่ามากกว่าเล่าเรื่องดีแล้วก็แบบตัวละครทำถึงด้วยอ่ะ mood and tone มันได้หมดเลยพี่จอนแบบร้องไห้แบบน่าสงสารน่าจะไปเอาดีด้านแบบดราม่าไปเลยอ่ะเนาะให้มันแบบโอ้โซปโอเปร่ามีความแบบดราม่าดิบดีอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องโอเคในฉากของแบบพาร์ทอารมณ์อะไรเงี้ยเออดูเราก็แบบอินไปด้วยส่วนการแพทย์ไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้บ่นอะไรมากมายก็พูดเรื่อยเปื่อยเท่าที่นึกออกอะไรเงี้ยแหละก็ประมาณนั้นเมาติดเมาเยอะหน่อยก็ฟังผ่านๆไปสนุกสนุก
ก็เดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดถัดไปอย่าลืมถ้าอยากดูก็สั่งซื้อน้ำพริกดาราด้วยแคบหมูต้มยำคำกุ้งต้มยำเฮมทองต้มยำทั้ง3รสการันตี 3,000 กระปุกทั่วประเทศไทย5ดาวช้อปปี้ไม่ได้มาเล่นๆพบกันใหม่เอพิโซดถัดไปอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยบ๊ายบายจ้า